บริหารอย่างไรให้ได้ใจคนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ศิษย์มีครูผมจึงขออนุญาตนำคำที่ครูแบ่งปันเอามาให้พูดคุยกันในวันนี้โดยไลออนอภิชัยตระกูลสรรได้แบ่งปันเอาไว้ว่าพอเชือกมันอ่อนจึงมัดอะไรก็ได้ใจที่อ่อนโยนจึงมัดใจคนได้คนใจแข็งกระด้างอ่อนไม่เป็นนั่งในหัวใจคนไม่ได้เวลาเราจะทำอะไรต่างๆเราอย่าใช้ความแข็งกระด้างอย่าใช้การลุกการบุกอย่างเดียวถ้าเกิดคุณใช้วิธีการลุกการบุกอย่างเดียวมันจะไม่สามารถที่จะชนะใจคนได้เหมือนกับเกมกีฬาเราจะต้องฝึกให้เสมือนไม่เคยชนะแล้วเวลาเราลงสนามจริงเราจะต้องลงแข่งให้เหมือนผู้ที่ไม่เคยแพ้จึงจะได้ประสบความสำเร็จนักกีฬาโอลิมปิก4ปีมี1ครั้งเพราะฉะนั้นในช่วงระยะก่อนที่เขาจะแข่งขันเนี่ยเขาฝึกฝนมาอย่างมากเขารู้เองดีว่าเส้นบางๆระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นยังไงทุกครั้งทุกโอกาสที่เขามีโอกาสได้ฝึกฝนเขาจะฝึกฝนอย่างเต็มที่การบริหารจัดการคนก็เช่นกันครับมันไม่ได้มาด้วยความง่ายดายอย่างสูตรสำเร็จรูปทุกอย่างไปมันจะต้องมีกลยุทธ์มีแท็กติกมีอ่อนหนักเบาผ่อนเพื่อที่จะครองใจทีมงานได้เนี่ยครับเป็นศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิตเราเองนะครับทำอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมัดใจคนแล้วให้คนเนี่ยทำตามที่เราต้องการอย่างเต็มใจมันจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดมันอาจจะแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่าถ้าเกิดมันได้มามันคือความคุ้มค่าที่เราได้ทำเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ